ความรู้สึกของลูกในวันนี้ที่มอสได้อธิบายให้ฟังว่าพ่อตัดปอดไปหนึ่งข้างตาก็เจ็บปอดชื้นและไอหนักมากทุกครั้งที่มอสได้เห็นพ่อของเราเจ็บป่วยในฐานะลูกรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกทรมานแทนถ้าเราเป็นแทนได้เราก็จะเป็นแทนนะแต่มันเลือกไม่ได้เพราะเสียแม่ไปแล้วไม่อยากเสียพ่อไปครับมอสมีพี่น้องกี่คนครับสองคนครับพี่สาวเรียนอยู่ราชภัฏแพทย์ทางเลือกครับเชียงรายครับพี่สาวมีคนรับเป็นน้องบุญธรรมครับเขาก็เอาไปเลี้ยงดูครับส่งพี่เรียนจะจบแล้วครับตอนนี้ปีสามแล้วนั่นคือพี่สาวก็อย่างน้อยก็มีคนดูแลใช่ครับแล้วตัวมอสล่ะมาก็อยู่พ่อสองคนครับว่างๆก็ต้องหารายได้ด้วยตัวเองครับเพราะอะไรเรื่องค่าเทอมเหรอใช่ครับเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายค่าเทอมตั้งแต่ตอนเข้ามาหนึ่งใหม่ๆครับสมมติเราไม่จ่ายเขาจบมาสามเราก็ไม่มีใบจบครับไปต่อไหนก็ไม่ได้เลยขาดอีกเท่าไหร่ครับประมาณ 4-5,000 ครับประมาณ 4-5,000 สิ่งแรกที่พี่จะบอกมอสไม่ต้องห่วงนะเรื่องค่าเทอมของมอสที่ติดไว้อยู่เดี๋ยวพี่จะจ่ายให้เองโอเคไหม